นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkali Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราพิ้งพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานเสวนารวมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมครั้งที่3ค่ะงานนี้มีน้องหมีเห็นไหมใส่บิกินี่ด้วยนี่น้องหมีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสำหรับงานนี้น่ารักไหมมี3วิธีตรวจเช็คเต้านมด้วยตัวเองนี่แบบที่1จำกันได้ไหมแบบก้นหอยแบบที่2เป็นแบบแนวนอนแล้วก็แบบที่3แบบรัศมีรอบเต้านมค่ะสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีความพิเศษนะคะมีอดีตนักร้องคนดังมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนั่นก็คือพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรค่ะเรามีเราจำกันได้ไหมคะวันนี้เธอจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมไปถึงผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยนะคะและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะอ่ะเชิญเข้าชมเลยค่ะสวัสดีค่ะแหวนทิติมาสุตสุนทรค่ะคือจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าการเป็นมะเร็งเต้านมของแหวนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ย้อนไป6ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เคยเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนการเป็นมะเร็งเต้านมครั้งนี้ก็เลยทำให้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ารักษาได้แต่ว่าก็มีอยู่อาทิตย์นึงที่ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วคุณหมอก็ต้องตรวจว่ามันลามไปที่กระดูกหรือว่าที่ปอดหรือเปล่าแต่พอมาถึงวันที่ฟังผลคุณหมอก็ว่าข่าวดีไม่เป็นหนักมากค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่รอบข้างเราอ่ะมันเป็นกำลังใจที่ทำให้เราว่าเอ้ยเราต้องอยู่เพราะว่าถ้าเราอยู่แล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังมีประโยชน์ที่จะทำให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราได้เราก็คิดว่าเราก็น่าจะอยู่แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำให้เขาไม่ได้เป็นแบบว่ากำลังใจที่คนมาให้เรานะแต่เป็นกำลังใจที่เราต้องการทำให้คนมากกว่ามันทำให้เราคิดอยากจะอยู่ค่ะเราสามารถยืนอยู่ได้สู้กับโรคได้ทำตัวเป็นปกติแล้วก็ยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมันก็ทำให้ลูกของเรานะคะมีความรู้สึกว่าคุณแม่แข็งแรงไม่ได้เป็นไรเขาก็รู้สึกสบายใจเขาก็มีกำลังที่จะไปเรียนหนังสือไปทำงานต่อไปอีกนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาสิ่งที่กลับมาก็คือว่าความสุขของเขามันก็เป็นกำลังใจให้เราเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆแต่ละท่านนะคะเริ่มแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนของพี่แบบนี้จากพี่ทางด้านนู้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะชื่อสุวารีนะคะชื่อเล่นชื่อสุค่ะค่ะชื่อดวงแขค่ะชื่อเล่นชื่อกิฟต์ค่ะค่ะชื่อแหวนชิติมาสุตสุดรค่ะขอบคุณค่ะจะขออนุญาตทราบประวัติการรักษาคร่าวๆของพี่ๆแต่ละท่านนิดนึงอะค่ะว่าผ่านขั้นตอนการรักษาอะไรยังไงมาบ้างนะคะของพี่มีคีโมทั้งหมด16เข็มนะคะฉายแสง30แสงแล้วก็เสร็จการรักษาตั้งแต่กุมภาค่ะค่ะปัจจุบันนี้รับยาต้านเฮอร์โมนอ๋อแบบทานนะคะเธอเป็นฟินที่เป็นแบบฉีดนะคะพี่เป็นตรงไหนอะคะเต้านมข้างซ้ายเต้านมข้างซ้ายค่ะตัดเต้าทิ้งแล้วค่ะค่ะแล้วก็ลามเข้าต่อมน้ำเหลือง4ต่อมอู้แค่4ต่อมเองค่ะแล้วของตอนนี้ฉีดเพอร์เซปตินอยู่เข็มที่6นะคะแต่ตอนนี้หยุดชั่วคราวเพราะว่าผลข้างเคียงคือหัวใจโตค่ะ
ฉีดเพื่ออะไรคะเป็นยาเขาเรียกว่าเป็นยาอะไรนะเป้าหมายเป็นทาร์เก็ตเทอร์พีค่ะเป็นสำหรับมะเร็งเต้านมชนิดที่มียาต้านเฮอร์ทูอ๋อพี่เป็นแบบเฮอร์ทูใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ก็คือต้องรักษาเยอะเยอะกว่าปกติแล้วผลข้างเคียงที่จะเกิดก็คือหมอบอกว่าจะเกิดกับหัวใจโดยเฉพาะคนที่อายุมากๆจะเป็นมากกว่าคนที่อายุน้อยๆอ๋อแล้วคือตอนนี้จริงๆหลังจากให้ฉายแสงแล้วคือต้องให้ยาตัวนี้นานเท่าไหร่คะ18เข็มแต่ตอนนี้คือหยุดอยู่ค่ะให้ไปกี่เข็มแล้วถึงหยุดคะ6เข็มค่ะ6เข็มแล้วหยุดเพราะว่ามีผลข้างเคียงใช่อ๋อแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ไปรับคุณหมอนัดอีกทีวันที่11เนี่ยค่ะแต่ว่าต้องเอ็กโคหัวใจอีกรอบนึงว่ามันเล็กลงไหมแต่ว่าถ้ามันยังไม่เล็กลงก็คงหยุดเลยค่ะอ๋อหยุดเลยค่ะค่ะแล้วของพี่กิ๊บอะคะของกิ๊บเป็นรอบ2ค่ะตอนนี้ยังเป็นผู้ป่วยมะเร็งอยู่ค่ะเป็นรอบแรกเมื่อ6ปีที่แล้วปี2010ตอนนั้นเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่3ค่ะมีเฮอร์ทูด้วยก็รักษาให้แอดจูแวนก็คือการให้คีโมก่อนผ่าตัดเพื่อให้ก้อนยุบค่ะเพราะว่าก้อนใหญ่มาก7เซนหมอบอกผ่าตัดลำบากก็ต้องให้คีโมก่อนเพื่อให้ก้อนยุบพอก้อนยุบก็ผ่าตัดค่ะผ่าตัดได้แล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงแล้วก็ต่อด้วยเฮอร์เซปตินเหมือนกันเป็นเวลา1ปีเป็นเฮอร์ทูมั้ยคะเป็นค่ะใช่เป็นเหมือนกันเป็นเฮอร์ทูใช่ค่ะโอ้นี่ถือว่าเว้นมาวันนี้เนี่ยถือว่าเจอเพื่อนเป็นเบากว่าเขาเยอะเลยนะคะคือแบบว่าโอ้ของพี่น้องๆหรือพี่ๆก็ไม่รู้เนี่ยน้องค่ะน้องนะคะของน้องๆนี่แบบเป็นกันหนักเลยอ่ะของแหวนก็เป็นแค่คือไปตรวจเจอตอนแรกก็เป็นจริงๆแล้วคือก็เป็นครั้งที่2เหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกก็เป็นมะเร็งลำไส้นะคะแต่ว่าเป็นระดับที่2เจอเนื้ออยู่ที่ลำไส้ประมาณ2เซนนะคะไม่ได้ลามเข้าไปที่ต่อมเนื้อเหลืองแค่ประมาณต่อมเดียวนะคะก็ไม่ได้ฉายแสงให้ยาคีโมบำบัดแล้วก็ทานยาเป็นสูตรของเขาไปด้วยคือมะเร็งลำไส้แล้วก็ผ่าตัดใช้การส่องกล้องก็แผลนิดเดียวนะคะไม่มีอะไรมากผมก็ไม่ร่วงณวันนั้นก็คือเมื่อประมาณเกือบ6ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นครั้งที่2เมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็เป็นขั้นที่2เหมือนกันก็คือเจอ2เซนนะคะแล้วก็ยังพอไปอัลตราซาวด์ก็เจออีก1เม็ดก็มี2เม็ดนะคะแต่อีกเม็ดนึงข้างเดียวกันข้างซ้ายนะคะแล้วก็เม็ดที่2นี่ก็จะเล็กนิดนึงก็คือผ่าตัดค่ะแต่ผ่าตัดโดยคุณหมอบัวนะคะที่ศิริราชนะคะแล้วก็ได้ทำเต้านมใหม่ค่ะก็คือไม่ได้ตัดไปเลยค่ะตัดก็คือเหมือนคว้านออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็คือนำเนื้อเข้าไปใส่รวมกับซิลิโคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปให้เคมีบำบัดค่ะเคมีบำบัด3เดือนแรกก็คือ4เข็มน้ำแดงนะคะที่หลายคนคงเคยจะเจอกันมาแล้วที่เรียกกันว่าน้ำแดงแล้วพอ3เดือนที่หลังเนี่ยนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้อาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งก็4 3 12อีก42เข็ม12รวมกับ4ก็เป็น16เข็มนะคะแล้วก็เสร็จเมื่อวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มานัดฉายแสงเพราะว่าเป็นหลับที่ลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง6ต่อมแล้วค่ะก็คือผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออกไปหมดแล้วนะคะก็มันจะชาๆใช่ไหมคะชาไหมจะชาตลอดชีวิตไหมคะใช่แล้วเราก็จะต้องบริหารนี้ใช่ไหมเพราะตอนนี้แบบตึงมากเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นผลเอฟเฟกต์จากการฉายแสงการฉายแสงด้วยค่ะใช่มันจะทำให้ตึงนะคะแล้วคันหมอแจ้งคันเกาใช่ใช่ใช่ที่แผลก็จะมีบางครั้งบางโอกาสจะเกานิดนึงแต่ว่าเราก็คุณหมอบอกว่าให้ทาเหมือนต้องทำภาพประกอบนะได้ทำไมเป็นทำภาพประกอบตลอดคุณหมอให้ทาโลชั่นชาเพื่อบรรเทาการที่มันจะแห้งแล้วก็คันนะคะฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง